รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลาบ่ายสามโมงครับบ่ายๆแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับถ้าเราได้ชาเย็นๆสักแก้วหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าดีต่อใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมีเมนูยูสุแอนด์เบอร์กามอตทีมาฝากกันครับก่อนที่จะทำตัวชานะครับเราจะทำของตกแต่งกันก่อนนะคุณผู้ชมนะเราก็จะเริ่มจากเอาตัวเลมอนนะครับหรือว่ามะนาวเหลืองนะครับเป็นแบบอบแห้งนะครับแล้วเราก็จะทำคล้ายๆกับเคลือบน้ำตาลแล้วก็เผาไฟครับวางลงบนจานแบบนี้นะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยตัวน้ำตาลทรายจากนั้นนะครับก็เปิดทอดไฟแบบนี้นะครับเอาแค่พอมีสีนะคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะครับตัวน้ำตาลทรายที่ละลายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแข็งเองครับโอเคอันนี้เตรียมไว้นะครับเอาละครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำยูสุแอนด์เบอร์กามอตทีแล้วนะครับวันนี้เราจะเช็คด้วยนะครับเพื่อให้เขาเกิดฟองขึ้นมาด้วยจะได้ยิ่งกินยิ่งอร่อยนะครับใส่น้ำแข็งลงไปก่อนเลยจากนั้นก็ตามด้วยต้นมะกรูดนะครับก็ใส่มะกรูดนะครับหั่นแว่นแบบนี้ลงไป2แว่นเลยจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นแยมส้มยูสุนะครับก็จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับจากนั้นนะครับก่อนเช็คนะครับเราก็จะใส่ชาเย็นลงไปครับง่ายๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมปิดฝาให้แน่นแล้วก็เช็คได้เลยครับเมื่อมือของเรานะฮะสัมผัสได้ว่าเขาเย็นทั่วตัวเชคเกอร์แล้วนะครับก็แปลว่าโอเคแล้วครับโอเคเอาละครับหลังจากเช็คเสร็จนะคุณผู้ชมดูครับฟองน่ากินแบบนี้เลยที่สำคัญนะฮะหอมมากๆกลิ่นส้มยูสุกับตัวมะกรูดนะครับเดี๋ยวเราจะจัดใส่แก้วเสิร์ฟกันนะฮะเครื่องดื่มเย็นๆนะก็ต้องมีน้ำแข็งเข้าไปช่วยหน่อยนะฮะใส่น้ำแข็งสักนิดนึงอุณหภูมิของเขาจะได้ไม่ต่างกันนะครับจากนั้นนะครับยูสุแอนด์เบอร์กามอตทีที่เช็คไว้ครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยมะนาวเหลืองที่เราเผาไว้นะครับหน้าตาแบบนี้คือเราก็จะได้กลิ่นหอมๆนะและเดี๋ยวเขาดูไม่รู้นะฮะว่าเป็นเบอร์กามอตเราก็จะต้องมีใบมะกรูดนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับยูสุแอนด์เบอร์กามอตทีครับและช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเพราะว่าหอมหวานมันอร่อยแน่นอนกับเค้กแอปเปิลครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูเค้กแอปเปิลคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมทำง่ายๆแค่ใช้มือข้างเดียวคนไปคนมาเสร็จละกับเมนูเค้กแอปเปิ้ลเลือกพิมพ์ที่คุณผู้ชมต้องการวันนี้เลือกพิมพ์กลมปอนเดียวทาเนยขาวปูกระดาษซะแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิลแดงคุณผู้ชมเราก็จัดการ
เอามาซ้อนกันซะเรียงเขียวแดงสลับกันที่ก้นพิมพ์คุณผู้ชมดูเราก็จัดการเรียงไปให้เป็นเหมือนใบพัดนะคุณผู้ชมต้องเรียงไปจนกระทั่งเต็มพิมพ์อ่ะคุณผู้ชมเอาล่ะเต็มแล้วคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เตรียมวิธีการทำเค้กกันเลยนะคะเค้กแอปเปิ้ลตำรับนี้ของเราต้องการเค้กที่มีเนื้อแน่นเล็กน้อยแล้วก็การทรงตัวดีใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบทำนะครับผงฟูนิดหนึ่งเบกกิ้งโซดาหน่อยหนึ่งแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ซินนามอนสักนิดหนึ่งกลิ่นของซินนามอนจะเข้ากันดีนะครับกับกลิ่นของแอปเปิ้ลลูกเกดดำหั่นสักหน่อยหนึ่งเทาส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดซะก่อนใส่ไข่ไก่ลงไปน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อแอปเปิ้ลวันนี้คุณผู้ชมใช้เป็นแอปเปิ้ลเนื้อสีแดงนะครับซึ่งจะมีกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคุณผู้ชมเค้กชนิดนี้ไม่ต้องไปตีให้มันเข้ากันมากมายแค่คนๆมันก็เป็นเค้กแล้วนะคุณผู้ชมส่วนผสมเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเราก็ใส่เนยสดละลายลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งนะคุณผู้ชมพยายามคนให้เนยเนี่ยเข้าไปแทรกอยู่ในส่วนผสมพิมพ์ที่เราเตรียมไว้แล้วมีแอปเปิ้ลเรียงเป็นพัดสวยงามใส่ส่วนผสมลงไปเลยเค้กชนิดนี้ขึ้นฟูประมาณ 30% นะคุณผู้ชมนำเข้าเตาอบครับพอเค้กเราสุกนะคุณผู้ชมเราก็จะต้องเตรียมส่วนผสมสำหรับมาทำหน้าลาดให้มันดูฉ่ำเราก็ใช้น้ำเชื่อมเมเปิลใส่เนยสดลงไปผสมกับน้ำเชื่อมเมเปิลประเดี๋ยวเนยจะละลายเข้ากันกับน้ำเชื่อมมันก็จะมีกลิ่นหอมอบเชยคุณผู้ชมใส่ไปเลย2ก้านอุ๊ยตายคุณผู้ชมหอมแล้วยกขึ้นอย่าให้ได้ไหม้ชนะขมปื๋อเชียวคุณผู้ชมปิดเตาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเวลาราดลงไปบนหน้าเค้กแล้วมันน่าทานแค่ไหนนะครับเอาพายจุ่มนะคุณผู้ชมนะทาซะให้ทั่วๆมันจะย้อยๆลงไปด้านข้างบ้างอันนี้เฉยๆเหมือนหน้ามันจะหนึบหนึบนิดๆ นะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวไม้ซินนามอนก็เอามาวางค่อยกันสักหน่อยนึงนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเค้กแอปเปิ้ลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอาจารย์เมย์กับน้องดานาก็เตรียมของอร่อยมาให้คุณผู้ชมนะครับพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับมะม่วงครับช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูสดชื่นมากๆมาฝากอาจารย์เมย์จะชวนคุณผู้ชมทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับมะม่วงช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเทคนิคการแต่งเค้กด้วยวุ้นกับเมนูเค้กโรลลูกพีชวิธีทำวุ้นสีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีแดงคนให้เข้ากันใส่วุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนเย็นสนิทวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะ
เรียงเนื้อลูกพีชหั่นเป็นชิ้นบางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้หยอดด้วยส่วนผสมวุ้นให้ทั่วเนื้อลูกพีชพักไว้จนกระทั่งเย็นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใช้วุ้นในการแต่งเค้กกรณีนี้เราทำเป็นเค้กโรลและใช้วุ้นในการหุ้มเค้กโรลด้านนอกผลไม้ที่เรียงในวุ้นจำเป็นต้องหั่นเป็นชิ้นบางและต้องเลือกผลไม้ที่ไม่คายน้ำวุ้นที่หยอดหรือเททับผลไม้จะต้องไม่หนามากเมื่อเวลานำไปหุ้มที่ตัวเค้กแล้ววุ้นจะไม่แตกและสามารถโค้งไปกับทรงเค้กได้อย่างสวยงามทาวิปปิ้งครีมตีฟูให้ทั่วเนื้อเค้กเรียงเนื้อลูกพีชตามด้วยวุ้นสีเขียวที่หั่นเป็นเส้นและวุ้นสีแดงหั่นเป็นเส้นจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ทาวิปปิ้งครีมตีฟูให้ทั่ววุ้นลูกพีชนำวุ้นลูกพีชวางลงบนเค้กโรลที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเทคนิคการแต่งเค้กด้วยวุ้นจากเมนูเค้กโรลลูกพีชเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูสดชื่นมากๆมาฝากเป็นเมนูพุดดิ้งค่ะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์จะชวนคุณผู้ชมทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับมะม่วงโอ้โหแค่ฟังชื่อก็น่ากินมากๆแล้วล่ะอยากรู้ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงเราต้องเตรียมส่วนผสมอะไรบ้างนะคะติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเมนูของเราวันนี้อย่างที่บอกเป็นเมนูแสนสดชื่นคือเมนูพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับมะม่วงนั่นเองค่ะขั้นตอนการทำง่ายมากๆไม่ต้องมีเตาอบเลยแค่หม้อกับเตาคุณก็สามารถทำพุดดิ้งแสนอร่อยได้แล้วพุดดิ้งของเราวันนี้จะเริ่มจากชั้นแรกเรามีทั้งหมด3ชั้นชั้นที่1กับชั้นที่3เป็นแบบเดียวกันส่วนชั้นที่2เป็นมะม่วงกับกะทิแหละคุณชั้นแรกของเราจะเป็นน้ำแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนใช่ขั้นตอนการทำพุดดิ้งของเราแน่นอนค่ะผงวุ้นตรานางเงือกจากนั้นนะคะน้ำเปล่าน้ำตาลทรายใบเตยค่ะนานาขยำเขานิดนึงกลิ่นวานิลาผงนะคะสีผสมอาหารสีชมพูเราจะไม่เอามะพร้าวของเราไปต้มนะคุณหม้อที่2ของเราเป็นวุ้นกับมะม่วงผงวุ้นตรานางเงือกนะคะทำปัวกะทิ 100%แป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายน้ำเปล่าวานิลาผงคนส่วนผสมให้เข้ากันอันนี้จะเป็นพิมพ์วุ้นที่เราจะใช้นะคะพิมพ์วุ้นของอนาเนี่ยคุณจะเห็นว่าเราล้างแบบยังเปียกอยู่แบบนี้ทำให้เราเอาวุ้นออกมาง่ายขึ้นเป็นเคล็ดลับค่ะโอเคสมบูรณ์เดือดแล้วใช่ไหมเราก็ใส่มะพร้าวไปเลยนั่นนะคือมะพร้าวเดือดแบบนี้ใส่มะพร้าวลงไปเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะซอยเป็นเส้นยกลงเลยนะแลกกันเราก็ขอหยอดลงไปไม่เยอะนะคะด้วยความที่เราทำวุ้นเป็น3ชั้นเราต้องการให้วุ้นของเราเซ็ตตัวให้ไว
ส่วนที่ต้องการเซตตัวให้ไวก็ต้องลดอุณหภูมิให้ไวที่สุดใส่น้ำแข็งลงไปเลยค่ะส่วนที่ไม่ต้องการให้เซตตัวนะคะเราก็จะแช่น้ำร้อนเพราะว่ามะพร้าวอ่อนของเราถ้ายิ่งโดนความร้อนนานแบบแรงๆอ่ะมันจะไม่อร่อยโอเคเมื่อกี้เราต้มกะทิของเราจนเดือดแล้วกับวุ้นนะคะจากนั้นเราใส่มะม่วงจากนั้นนะคะเราเอาวุ้นที่เป็นวุ้นกะทิของเราใส่ลงไปจากนั้นรอสักครู่ให้หน้าเขาเริ่มตึงๆแล้วเดี๋ยวเราจะใส่วุ้นมะพร้าวอ่อนของเราชั้นสุดท้ายลงไปค่ะนาจะค่อยๆใส่ตัวมะพร้าวลงไปก่อนจากนั้นทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะจนกระทั่งน้ำแข็งของเราละลายหมดวุ้นของเราก็ตึงพอดีเซตพอดีนำเข้าตู้เย็นนะคะจนถึงเวลารับประทานค่ะปั้นออกมาเสร็จแล้วหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้กับพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนมะม่วงของเราเราจะเอาวิปปิ้งครีมบีบนะคะเพื่อตกแต่งเขาเรามีมะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวกรอบเรียกมะพร้าวกรอบเนาะกับเข็มกับไม้อะไรก็ได้น่ารักน่ารักเพิ่มสีเขียวนิดนึงค่ะช่อสารแหน่สวยๆหนึ่งช่อเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับมะม่วงของนานาและอาจารย์ในวันนี้ทำง่ายมากๆถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าพิมพ์มันใหญ่เกินไปทานไม่หมดทำเป็นถ้วยเล็กๆ ก็ได้เหมือนกันนะลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยเลยล่ะคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะหากคุณผู้ชมอยากจดสูตรรายการของเราหรืออยากดูพวกเราย้อนหลังเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ YouTube นะคะ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีวันนี้พวกเราทั้งครอบครัวขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นานาและอาจารย์เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับเท็ดดี้มีเมนูอร่อยๆ อย่างพีชวานิลามาฝากกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนั่นก็คือเค้กชิฟฟ่อนแต่งไข่ครับนานากับอาจารย์เมย์เนี่ยมีผลไม้ที่เรียกได้ว่าประเทศไทยโชคดีมากที่ปีนี้มีทุเรียนเยอะสุดๆวันนี้เราก็เลยเอาทุเรียนของเราเนี่ยมาทำเป็นเมนูแสนอร่อยคือเครปทุเรียนนั่นเองค่ะ